สำนักงานอายการนะครับคงต้องมาตอบคําถามให้กับสังคมแล้วล่ะครับว่าวันนี้นะครับทําไมคุณเดชาถึงได้รู้คําบรรยายฟ้องของอายการในการเขียนบรรยายฟ้องต่อศาลด้วยรู้ว่าเขียนบรรยายฟ้องยังไงนะครับอ่านคาบรรยายฟ้องได้ทั้งหมดแถมรู้ด้วยว่าอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับนะครับนักข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่านะครับ ตัวเองเนี่ยคุณเดชาบอกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างชัดเจนว่ารู้คําบรรยายฟ้องของอายการทั้งหมดได้อ่านคําบรรยายฟ้องของอายการทั้งหมดแล้วว่าอายการนะครับเขียนบรรยายฟ้องอย่างไรและอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ด้วยคําถามคือทนายเดชามีสิทธิ์อะไรในการรู้เรื่องของการเขียนบรรยายฟ้องอายการทําไมถึงให้ข้อมูลในการบรรยายฟ้อง คุณเดชาแสดงว่าคำบรรยายฟ้องเนี่ยประชาชนคนไหนอยากได้ก็สามารถที่จะไปเอาที่อายการได้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ประชาชนสงสัยและประชาชนอยากทราบทำไมนะครับอายการเองถึงให้คำร้องหรือคำฟ้องนะครับที่อายการบรรยายฟ้องเนี่ยต่อสารเนี่ยให้กับคุณเดชาเพราะว่าคุณเดชาเนี่ย ที่ทราบข่าวมาเนี่ยเคยเป็นทนายของคุณแม่ก็จริงแต่ทนายเดชาก็โดนปลดออกจากทนายไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อโดนปลดออกออกจากทนายไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่เกี่ยวกับสำนวนคดีแล้วทำไมทนายเดชาถึงพูดนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้อ่านคำบรรยายฟ้องของอายการทั้งหมดแล้วและก็มีอยู่ท่อนหนึ่งด้วยที่ออกพูดอย่างชัดเจนว่าอายการเขียนบรรยายฟ้องว่า น้องตกที่ท้ายเรือและไปโดนใบพัดเรือนะครับร่างกายไปโดนใบพัดเรือและขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําทําให้เสียชีวิตซึ่งบอกด้วยว่าตามคำบรรยายฟ้องหน้าที่6หน้าที่7นั่นแสดงว่าคุณเดชาเองต้องมีคำบรรยายฟ้องของอายการทั้งหมดใช่หรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในการที่คุณเดชา เอาออกมาพูดแบบนี้เท่ากับจะทําให้อายการเสียหายนะใช่หรือไม่อันนี้ฝากอายการไว้ผมในฐานะประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอายการได้ทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอายการได้เอาบรรยายฟ้องทั้งหมดของอายการให้กับคุณเดชาใช่หรือไม่และด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงให้ถ้าให้ไป แสดงว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็สามารถไปเอาคําบรรยายฟ้องเนี่ยจากอายการได้ทั้งหมดถูกต้องหรือเปล่าไม่ว่าใครก็สามารถไปเอาได้ใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องก็สามารถไปเอาได้ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนี่คือสิ่งที่บอกว่าอายการเนี่ยพดุง์ความยุติธรรมและให้ความยุติธรรมกับประชาชนแล้วสิ่งแบบนี้เหรอเป็นการ ยุติธรรมกับประชาชนยุติธรรมกับทุกฝ่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเดชาด้วยที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้จะได้รู้ว่าอายการทาํางานยังไงอายการบกพร่องตรงไหนและอายการทําอะไรไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีจะได้ตอกย้ำด้วยนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันเชื่อไม่ได้วันนี้นะครับ ผมยังไม่ตัดสินว่าอายการเป็นคนเอาเอกสารนี้ให้คุณเดชาหรือเปล่าเพราะคุณเดชาอาจจะพูดเองก็ได้อาจจะสัมภาษณ์เองก็ได้อยากโชว์พาวเองก็ได้เพราะฉะนั้นรอคําตอบจากอายการแต่ถ้าอายการเงียบผมถือว่าอายการยอมรับและสิ่งที่อายการทําก็ลองคิดเอาว่าสมควรที่จะรับเงินเดือนอยู่ต่อไปไหมวันนี้ อายการทำในสิ่งที่ประชาชนเห็นแล้วว่าอายการไม่มีความยุติธรรมเลย